เมื่อพูดถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กหลายคนต้องมองเห็นภาพลักษณ์หนุ่มใหญ่ยอดนักสู้ที่ประกาศเป็นศัตรูกับคนใหญ่คนโตคนที่สร้างแผลในใจกลายเป็นศัตรูหมางเมินกันไปในที่สุดแต่หากวิเคราะห์กันแบบตื้นเขินเอาตามหน้าข่าวที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าศัตรูมือฉมังรายล้อมบิ๊กโจ๊กไว้ทั้งหน้าและหลังและเป็นศัตรูที่ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คนธรรมดาเดินดินแค่ได้ยินชื่อก็เสียวสลังวาบถึงกระนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้หวาดหวั่นพาตัวเองเดินหน้าดับเครื่องชนอย่างเดียวดายชนิดที่ว่าสู้เพื่อเอาตัวรอดสู้ให้ตัวเองหลุดพ้นจากวังวนนี้ซึ่งการมีศัตรูรายล้อมไม่ใช่ใครจะมีกันได้ง่ายๆแต่บิ๊กโจ๊กทำได้ทำถึงจนหลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วบิ๊กโจ๊กมีนิสัยอย่างไรจึงได้ทะเลาะกับใครเข้าไปทั่วยังคนโบราณว่าไว้คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคนเรามีทั้งด้านมืดและด้านดีอย่างบิ๊กโจ๊กเองที่ผ่านมาถึงแม้จะมีข่าวทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาตัวเองบ่อยครั้งถูกกล่าวหาว่าอกตัญญูไม่รู้บุญคุณคนแต่ในทางตรงกันข้ามคนรักแฟนคลับ FC ก็มีเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวหนาหูว่าเหล่าบรรดาผู้มีพลังในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังกันรุมสกรัมบิ๊กโจ๊กครั้งนี้หวังจะเอาให้ดับดิ้นและเหตุผลที่ทุกคนต้องจับมือกันเพราะศัตรูคนเดียวสู้กันตัวเอาโจ๊กไม่อยู่รับมือโจ๊กไม่ได้การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจึงง่ายที่สุดซึ่งเรื่องดังกล่าวแหล่งข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระซิบข้างหูเรามาค่ะขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เรียกได้ว่าเป็นมิตรยามยากและน่าจะเหลือเพียงหนึ่งเดียวที่เปิดหน้าให้สัมภาษณ์เอ็นมาทางบิ๊กโจ๊กก็ได้แสดงความเห็นถึงเรื่องที่บิ๊กโจ๊กโดนรุมสกรัมไว้แบบนี้ค่ะไอ้รุมมันรุมอยู่แล้วพูดไปแล้วหลายครั้งไงว่าโจ๊กมันอยู่7ปีรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทุกคนผู้ช่วยอีกนะที่จะเลื่อนตำแหน่งแทนเนี่ยมันคนละปีนะถ้าโจ๊กเป็น7ปีพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นดิเพราะฉะนั้นก็เอาโจ๊กไปก่อนได้ก็ดีกูจะได้เป็นคนละปีก็ดีอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็หลุมมันดีนะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวด้วยไหมคะที่เขาบอกว่าตำรวจอาจจะไม่ค่อยชอบเขามากนักอะไรเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวหรอกไอ้ตำรวจอะมันใครล่ะมันก็ไอ้ตำรวจในสิบตามโรงพักต่างๆนี่มาเกี่ยวอะไรเรื่อยรู้เรื่องอะไรด้วยจะไม่ชอบอะไรด้วยเราตำรวจมีทั้ง200,000กว่าคนคุณจะว่าบ้างอ้างตำรวจคุณชอบไม่ชอบพูดได้ไงอ่ะไม่ได้หรอกมันก็จะมีเฉพาะหัวๆที่มันเกี่ยวข้องนะคนเป็นผู้กับมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรล่ะใช่ค่ะตรงนี้พี่มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเป็นเรื่องขององค์กรที่จะมาแบบลุมกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขณะที่พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรยืนยันกับเราอีกเสียงหนึ่งว่าการทำงานที่ผ่านมาของบิ๊กโจ๊กไปขัดหูขัดตาคนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะบิ๊กโจ๊กทำงานโอเวอร์และคดีที่บิ๊กโจ๊กทำ 2-3 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ในส่วนของตำรวจเนี่ยก็อาจจะมีส่วนอยู่นะที่ตำรวจจำนวนหนึ่งเขาไม่ชอบนะฮะคุณสุรเชษฐ์เนี่ยในแง่การทำงานที่เขามองว่าโอเวอร์นะฮะแล้วเหมือนกับเป็นพระเอกนะแต่ในส่วนของประชาชนก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีประชาชนนะฮะจำนวนหนึ่งที่เขาชอบเขาชื่นชมนะมันก็คงจะข้อมูลมันอาจจะต่างกันก็ได้นะมันก็เป็นธรรมดาเพราะคุณสุรเชษฐ์เนี่ยที่เขาทำมาหลายๆคดีในระยะปี2ปีเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบต่อตำรวจผู้ใหญ่นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่น้อยเลยเยอะด้วยนะก็แน่นอนเนี่ยเขาก็ย่อมไม่ชอบนะฮะแต่ในส่วนประชาชนเขาก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดอะไรแต่เขาเห็นสิ่งที่ทำเนี่ยมีความรวดเร็วนู่นนี่นั่นเขาก็ชื่นชมกันอยู่เยอะอยู่นะฮะแต่เรื่องผิดถูกกฎหมายเนี่ยเราไม่รู้รายละเอียดข้อเท็จจริงเพราะว่าฝ่ายที่ดำเนินคดีกับคุณสุรเชษฐ์เนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลและพยานหลักฐานอะไรให้ประชาชนทราบนะฮะเวลานี้มันก็กลายเป็นเรื่องของกองเชียร์กันใครเชียร์ใครนะฮะเพราะไม่มีข้อมูลเนี่ยนะฮะเขาก็เชียร์ไปตามความรู้สึกของเขาค่ะแล้วพี่มองว่าคดีกำนันนกแล้วก็คดีเป้รักผู้การเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งทำให้ตำรวจไม่ชอบอีกโจ๊ก
ก็แน่นอนถูกต้องอยู่แล้วนะฮะเป็นปฐมเหตุของความบาดหมางกินแหนงแคลงใจเยอะทีเดียวนะฮะโอเคค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.